่ะต่อไปนะคะในบทที่39นะคะโอ้ยขอโทษนะคะผิดพลาดนิดหน่อยในบทที่39เนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้ dictionary ในภาษาไทยนะคะภาษาไทยเราเรียกว่าพจนานุกรมนะคะเพราะฉะนั้นในการใช้พจนานุกรมไทยเนี่ยเราเคยเรียนไปแล้วว่าเวลาใช้เนี่ยต้องเปิดตามตัวอักษรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเริ่มจากกอไก่ตัวที่สองก็เป็นขอไข่คอควายคอระฆังงองูจอจานฉอฉิ่งชอช้างซอโซ่ยอหญิงนอเนนดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลาสอฤาษีสอเสือหอหีบออ่างหอนกฮูกนะคะคุณจะต้องไล่ตามตัวอักษรเหล่านี้ไปนะคะไล่ตั้งแต่ตัวแรกคือกอไก่ขอไข่ไปเรื่อยๆตัวสุดท้ายคือหอนกฮูกนะคะทีนี้เวลาเราเปิดเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ตัวอักษรอย่างเดียวมันจะมีสระเข้ามาด้วยนะคะสระตัวแรกที่คุณต้องดูหลังจากคุณดูตัวอักษรแล้วก็คือสระอะเดี๋ยวนายเปลี่ยนสีให้นะคะตัวสระเนี่ยคุณต้องเริ่มจากตัวสระอะเป็นตัวที่1 นะคะตัวที่2ที่คุณจะต้องดูคือไมหานากาศตัวต่อไปคือสระอาตัวต่อไปคือสระอัมตัวต่อไปคือสระอิแล้วก็สระอีสระอึนะคะต่อด้วยสระอือแล้วก็สระอุสระอูต่อด้วยสระเอต่อด้วยสระแอต่อด้วยสระโอสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มะลัยนะคะทีนี้ในภาษาไทยก็ต้องมีโทนมาร์เกอร์อีกใช่ไหมคะสิ่งที่คุณจะต้องดูต่อไปโทนมาร์เกอร์ก็คือว่าเริ่มต้นด้วยไม้ตะคูก่อนนะคะแล้วต่อด้วยไม้เอไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวานะคะทีนี้มาดูว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยคำต่อไปที่คุณเห็นเราหาเราจะหายังไงนะคะถ้าดูตามหนังสือนะคะคุณจะเห็นว่าคำแรกคำว่าเคร่งเอคอรองอเคร่งไม่เอกเคร่งเห็นไหมคะมีทั้งไม้เอกมีทั้งสระเอมีทั้งตัวอักษรนะคะถ้าตามหนังสือเวลาคุณจะหาตัวที่หนึ่งคุณต้องดูที่คอควายเป็นตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่2ให้ดูที่สระเอสระเอจะเป็นตัวที่2เห็นไหมตัวที่3ให้ดูที่รอเรือเห็นไหมคะตัวที่4ก็เป็นงองูเห็นไหมนะคะไม่เอ็นไม่แน่นอนอยู่แล้วนะคะอ่ะต่อไปอ่ะดูข้างล่างนะคะอย่างถ้าเป็นคำง่ายๆอย่างนี้นะคะคำว่าขานถ้าคำว่าขานดูง่ายไหมคะเริ่มเลยใช่ไหมขอไข่เนี่ยเป็นตัวที่หนึ่งสระอาก็เป็นตัวที่สองนวลหนูตัวสะกดเป็นตัวที่สามนะคะถ้าเป็นคำว่าเข็นเอขอไม่ได้คู่นอเข็นตัวแรกที่คุณต้องดูคืออะไรคะขอไข่ถูกไหมขอไข่ต้องเป็นตัวที่หนึ่งที่เราต้องดูนะคะสระเอเป็นตัวที่2ใช่ไหม
แล้วก็นอหนูเป็นตัวที่3ที่เราจะต้องดูนะคะไม่ยากเนาะอ่ะคำต่อไปนะคะอ่ะลองคำว่าเหมาบ้างสิเอหอมออาเหมาเวลาเปิดนะคะคุณจะต้องเริ่มที่หอหีบก่อนใช่ไหมหอหีบเป็นตัวที่1สระเอเป็นตัวที่2มอม้าเป็นตัวที่3และสระอาเป็นตัวที่4ใช่ไหมคะอ่ะแล้วถ้าเป็นคำนี้ล่ะคะสิฟ้ามั่งเอหออาเหาไม่เอกเหาหอหีบเป็นตัวที่1นะสระเอตัวที่2สระตัวที่3นะคะเขาจะเรียงมาแบบนี้เลยในพจนานุกรมไทยนะคะนะไม่ยากนะถ้าหนีล่ะคะหอนออีหนีดูที่ตัวหอหีบเป็นตัวที่1นอหนูตัวที่2แล้วก็สระอีเป็นตัวที่3นะคะลองฝึกดูนะคะลองเปิดพจนานุกรมดูแล้วก็ลองหาตามที่บอกนะคะเหมือนอย่างในหน้าแรกจำได้ไหมคะเริ่มจากตัวอักษรไปก่อนนะคะตามด้วยสระแล้วก็พวกวรรณยุกต์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องหาลองฝึกซ้อมเปิดดูนะคะแล้วคุณจะทำได้